ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่คูเมืองใช่ไหมใช่ค่ะน้องเกดมณีบรรยากาศเป็นไงบ้างเชิญครับบรรยากาศเล่นน้ำที่คูเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่ายิ่งดึกยิ่งคึกคักมากทีเดียวค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะก็มักจะรักษาประเพณีในการนั่งรถกระบะนะคะรอบคูเมืองเล่นน้ำสงกรานต์กันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่าโหคึกคักมากทีเดียวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดๆณเวลานี้กันเลยค่ะบรรยากาศสงกรานต์ที่คูเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้ค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติยังคงหลั่งไหลเข้ามาที่ถนนเส้นนี้นะคะเพื่อที่จะมาเล่นน้ำสงกรานต์กันเนื่องในวันสงกรานต์แม้วันนี้จะเป็นเพียงวันที่12นะคะก็ยังมีคนนะคะเริ่มเล่นน้ำกันแบบคล้ายๆกับว่าเปิดหัวรับสงกรานต์กันไปเลยก่อนที่จะถึงวันที่13 14 15ในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็จะเห็นนะคะภาพบรรยากาศที่ประชาชนค่ะต่างมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็รวมไปถึงรถกระบะค่ะนั่งรถมารอบคูเมืองเพื่อเล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็คึกคักแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วค่ะแล้วก็ยาวมาถึงช่วงค่ำของวันนี้เลยนะคะโดยนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลมาที่นี่นะคะแล้วก็เล่นน้ำสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานค่ะมีการนำอุปกรณ์เล่นน้ำนะคะมากันเองนะคะแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะไม่ได้มีการตักน้ำจากคูเมืองมาใช้ในการเล่นน้ำสงกรานต์นะคะแต่ทุกคนก็มีการนำรถกระบะนะคะขนน้ำมาเพื่อที่จะเล่นน้ำสงกรานต์ในวันนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางเทศบาลนครเชียงใหม่แม้จะบอกว่าให้งดเล่นแป้งนะคะแต่ว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะคะบางส่วนนำแป้งนะคะแล้วก็รวมไปถึงขันน้ำนะคะมาเล่นสงกรานต์ที่บริเวณคลูน้ำแห่งนี้นั่นเองค่ะเพราะว่าบรรยากาศช่วงกลางวันก็ค่อนข้างร้อนค่ะแล้วก็มาช่วงเย็นเนี่ยก็เย็นขึ้นมาหน่อยนะคะยิ่งหัวค่ำยิ่งสนุกสนานกันมากขึ้นเพราะว่าอากาศทั้งเย็นทั้งเปิดเพลงรวมไปถึงสีสันต่างๆเกิดขึ้นที่คูเมืองแห่งนี้กันเองนะนั่นเองนะคะคุณผู้ชมพูดคุยกับน้องๆ นะคะที่เดินทางมาเล่นสงกรานต์ที่คูเมืองด้วยบอกเรานะคะว่าปีนี้ถือว่าสนุกสนานมากทีเดียวแม้จะมีปัญหาเรื่องของฝุ่นแต่ว่านักท่องเที่ยวยังคงหลั่งไหลมาที่ถนนเส้นนี้นะคะแล้วก็ยังคงมาที่เมืองเชียงใหม่เพื่อเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีค่ะเช่นเดียวกับพี่ผู้ชายท่านนี้นะคะก็บอกเรานะคะว่าปีนี้แม้จะมีปัญหาเรื่องฝุ่นค่ะแต่เราก็สู้นะคะเพราะว่าอยากจะให้ฟื้นการท่องเที่ยวเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเราไปฟังเสียงของผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่คูเมืองกันหน่อยค่ะใช่ไหมสนุกมากเลยครับคึกคักมากเลยครับสนุกไหมลูกสนุกปีนี้นี่มันกลับมาคึกคักหลังจากช่วงโควิดโอ้เยอะมากเลยครับปีที่แล้วมันก็เป็นแบบนี้ก็ปีนี้คึกคักกว่าเยอะเลยครับนอกจากนี้นะคะเราได้ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการด้วยนะคะคุณผู้ชมถึงเรื่องของการค้าขายค่ะว่าปีนี้เนี่ยขายได้เยอะได้น้อยยังไงซึ่งได้คำตอบนะคะว่าปีที่แล้วนี้ขายได้ดีกว่าค่ะแล้วก็เท่าที่สังเกตนะคะผู้ประกอบการบอกเลยค่ะว่าเราเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติน้อยลงจากปีที่แล้วนะคะจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามาที่นี่มากกว่าเดิมนะคะแสดงว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอาจจะไม่ได้เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเขายอมรับนะคะว่าปัญหาเรื่องฝุ่นเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้การท่องเที่ยวหรือการเล่นสงกรานต์ในปีนี้เนี่ยคนอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วนั่นเองค่ะเราไปฟังเสียงของร้านค้ากันนิดนึงค่ะบรรยากาศสงกรานต์ปีนี้ถ้าเกิดในฐานะผู้ประกอบการขายของนี่เป็นไงคะถามว่าก็ดีนะครับปีนี้แต่ถามว่าน้อยลงก็น้อยลงอยู่ครับแต่ว่าเทียบกับปีก่อนๆนี่คือเพียงก่อนจะขายดีกว่านี้อ๋อเหรอคะใช่ใช่ครับแม้เป็นช่วงโควิดอะไรก็ยังดีช่วงโควิดก็ไม่ดีครับช่วงโควิดคือเงียบเลยเพิ่งฟื้นมาจากปีที่แล้วขายดีมากปีนี้ก็คือเรื่องสภาพว่าเศรษฐกิจด้วยมั้งครับแต่ว่าขายดีโดยรวมก็คือขายดีอยู่แต่ว่าได้น้อยกว่าปีที่แล้วใช่ใช่ครับคุณผู้ชมคะบรรยากาศค่ำคืนนี้น่าจะไม่ได้จบลงง่ายๆค่ะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวหลายคนที่เดินทางมาที่นี่น่าจะเล่นสงกรานต์นะคะไหลไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายวันให้นักท่องเที่ยวนะคะเดินทางมาเล่นน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ค่ะเรื่องของการเล่นน้ำเนี่ยทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีประเพณีต่างๆนะคะที่มีการสืบสานกันมาอย่างยาวนานรวมไปถึงวัดต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการจัดงานแทบจะทุกวัดนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นอกจากเล่นน้ำสงกรานต์แล้วเราก็ยังได้มีการสืบสานประเพณีของทาง
พื้นเมืองด้วยนะคะแม้จะมีปัญหาเรื่องค่าฝุ่นที่เกิดขึ้นกับจังหวัดนี้นะคะแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมามีฝนตกลงมาทำให้สถานการณ์ฝุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วหลังจากนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นนะคะหากมีฝนตกลงมาอีกทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มกล้าที่จะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับก่อนจะจบค่ำคืนนี้ขอไปดูน้องแนนสกิตรีใช่ไหมอยู่ที่หาดใหญ่เชิญครับคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าคึกคักมากๆค่ะสำหรับบรรยากาศสงกรานต์นะคะที่หาดใหญ่ค่ะโดยจะเห็นได้ว่าบรรยากาศสดๆตอนนี้นะคะทั้งนักท่องเที่ยวค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียนะคะที่มาเที่ยวที่นี่อย่างคึกคักกันเลยทีเดียวซึ่งทางจังหวัดนะคะก็คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีเงินสะพัดมากกว่า658ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศสดตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าสองข้างทางค่ะมีคนเล่นน้ำตลอดทางนะคะซึ่งปิดถนนเลยค่ะถนนนี้เขาเรียกว่าถนนเสน่หานุสรณ์นะคะถือได้ว่าวันที่12และ13เมษายนนี้ปิดถนนในการเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะหาดใหญ่มิดในสงกรานต์จังหวัดสงขลาปีนี้นะคะจัดหนักแล้วก็จัดเต็มค่ะตรงกับวันหยุดยาวฮารีรายอของมาเลเซียนะคะทำให้นักท่องเที่ยวและก็ชาวไทยเดินทางมาเที่ยวที่นี่นับแสนคนเลยค่ะซึ่งจัดที่ถนนเสน่หานุสรณ์นะคะถือว่าเป็นย่านวอล์กอินสตรีทแล้วก็เป็นถนนคนเดินของหาดใหญ่ค่ะจัดระหว่างวันที่12และ13เมษายนค่ะปีนี้คึกคักนะคะเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาโรงแรมในตัวเมืองโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้กับสถานที่จัดการหาดใหญ่มิดในสงกรานต์ก็ถูกจองกันเต็มหมดเลยค่ะซึ่งเราได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาร่วมงานในปีนี้ก็บอกว่าปีนี้เนี่ยสนุกมากๆแล้วก็คนมาร่วมงานทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียเยอะกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าในขณะที่ปีนี้นะคะน้ำที่นำมาใส่ถังที่ขายให้นักท่องเที่ยวนะคะก็มีราคาสูงแต่ว่านักท่องเที่ยวก็บอกว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้ค่ะมันโดนมากกับปีแล้วมากกับค่ายบรรยากาศสองข้างทางนะคะจะเห็นได้ว่ายิ่งดึกยิ่งคึกคักซึ่งในงานก็ยังมีวงดนตรีคอนเสิร์ตนะคะให้ทั้งนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็มาเลเซียนะคะสำหรับวันหยุดยาวนี้ได้มาร่วมสนุกงานสงกรานต์แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอย่าลืมมาร่วมงานสนุกสงกรานต์ที่หาดใหญ่นะคะซึ่งจะจัดอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะขอบคุณครับพรุ่งนี้จบแล้วเหรอทำไมจบเร็วจังเลยอะเราใช่ไหมไม่ใช่ เขากำลังบอกว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายไม่พรุ่งนี้วันแรกหรือเปล่าแนนบอกพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่ถนนนี้เพราะพรุ่งนี้วันเสาร์อ้าวอาทิตย์อะจันทร์อังคารนะพรุ่งนี้เพิ่งสงกรานต์ประมาณนี้แล้วกันนะ